สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าด้วยพระราชประสงค์อันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประชาชนได้ฝึกฝนและตื่นตัวที่มีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่นโดยรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลของรัชกาลที่7นั้นการที่ชุมชนบริหารกิจการต่างๆของชุมชนด้วยตนเองเช่นการรักษาความสะอาดถนนหนทางไฟฟ้าการเสริมสร้างความปลอดภัยการศึกษาและการสาธารณสุขโดยใช้เงินภาษีที่จัดเก็บในท้องถิ่นมาดำเนินการเองซึ่งผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชนนั้นๆโดยพระองค์ทรงเห็นว่าการจัดตั้งเทศบาลจะสอนให้ประชาชนรู้จักการใช้สิทธิเลือกตั้งขณะเดียวกันก็ยังเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการปกครองท้องถิ่นซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะให้ราษฎรได้บริหารกิจการท้องถิ่นด้วยตนเองก่อนเข้าสู่ระบบรัฐสภานอกจากนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งในที่สุดได้ข้อสรุปว่าการปกครองแบบเทศบาลนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วนและควรร่างเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นก่อนทั้งนี้หม่อมเจ้าสกลวรรณกรวรวรรณได้เป็นประธานร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและได้สำเร็จลงในปีพุทธศักราช2470แต่ทว่าต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งถึงแม้พระองค์จะทรงเร่งรัดและแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นโดยเร็วก็ตามหากแต่ไม่ทันประกาศใช้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นก่อนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า